รู้สึกตัวมันร้อนๆใช่ไหมใจมันสั่นๆไปฉันก็เริ่มต้นเหมือนนายนั่นแหละแต่อย่าเป็นอย่างฉันก็แล้วกันจากสภาพศพผู้ตายภายในลำคอกระเพาะอาหารคล้ายกับโดนพิษซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุชนิดของพิษได้ค่ะข้าได้คุณใสไอ้พวกคนที่เล่นของเนี่ยมันมีจริงใช่ไหมโอ้ตุ๊กตาหินผ่านหลักทุกใบหัวกูหัวกูหมวกเล่นพอดเพชรพอดพงแต่ไม่รบกวนแล้วหลังกูทำไมถึงไปเดินมาให้คนใจพวกกูบอกได้โอเคเบอร์พลังยังของการด้วยบุญลิขิตนิปฏิโสทั้งบ้านยาทั้งร้อยแปดลงมาถึงจุดอยู่ในร่างกายของกูความสำเร็จขึ้นอยู่กับท่าทีของจิตใจของเราเองนี่คือกฎของจักรวาลกินกับกิเลสมนุษย์เนี่ยนะนึกว่าตายไปแล้วสิตายละจอมขมังเวทในตำนานเรามันก็เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งแค่นั้นเราไม่ใช่คนเล่นแล้วเราคงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกทางเดินมันมีไม่มากมีแค่สองทางอยู่ที่เราเลือกพวกขมังเวทในโลกนี้มันเยอะเกินไปจริงก็เข้ามาTonight